มาสปอป้อยังเฉียบปราบไต้หวันฉลุยก่อนรองแบดฟินแลนด์การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่น2023ที่ประเทศฟินแลนด์เมื่อคืนวันที่12ตุลาคมเป็นการแข่งขันรอบ2 16คู่บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยคู่ผสมมืออันดับ5ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการลงสนามพบเย่หงเวยลีเทียซินมืออันดับ14ของโลกจากไต้หวันที่ในปีนี้ผลงานดีคว้าแชมป์ US Open 2023มาแล้ว1รายการซึ่งสถิติที่เจอกันมาครั้งเดียวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาในรายการ India Open 2023คู่ของไทยเป็นฝ่ายชนะไป 2-0 เกม21-12 26-24 เกมนี้ผลปรากฏว่าบาสปอป้อยังเล่นได้เฉียบขาดกว่าเป็นฝ่ายชนะไปอีกครั้ง 2-0 เกม 21-17 21-10 ด้วยเวลา32นาทีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเฉินตังเจียโตอี้เหวยมืออันดับ9โลกและมือวางอันดับ5จากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ12ของโลกชนะโพลีนาบูโรว่ามืออันดับ74โลกจากยูเครน 2-0 เกม 21-5 21-17เมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ19โลกแพ้ไทจืออิงมืออันดับ4โลกและมือวางอันดับ1จากไต้หวัน 0-2 เกม 19-21 16-21 ครีนบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ14ของโลกแพ้ฮานยิ่งมืออันดับ9โลกจากจีน 0-2 เกม 9-21 13-21 หญิงคู่กิฟจงกลพันกิติธารากุลวิวพระวินดาประจงใจมืออันดับ10โลกชนะแอนนาฉิงยิกชองโต๊ะเหมยซิงมืออันดับ106โลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-13 21-13 และอันนามูนานันการเบญญาภาเอี่ยมสะอาดมืออันดับ11โลกชนะแอนนี่เคอรี่ซูมืออันดับ36โลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เกม 21-15 21-14กมธ.ตำรวจสภาแจงแนวทางทำงานให้ความสำคัญสวัสดิการค่าตอบแทนแก้ปัญหาหนี้สินกมธ.ตำรวจสภาแจงแนวทางการทำงานให้ความสำคัญสวัสดิการค่าตอบแทนแก้ไขปัญหาหนี้สินเผยความคืบหน้าปมทุจริตเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจวันที่12ตุลาคม2566ที่รัฐสภานางทิพาปวีนาเสถียรส.ส.ลำปางพรรคก้าวไกลกิโลกรัมในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกมธ.การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมคณะกมธ.ว่ามีการพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกมธ.คือพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับกิจการตำรวจการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของตำรวจตามนโยบายของรัฐบาลศึกษาและติดตามการดำเนินการปฏิรูปตำรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการศึกษาและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นต้นนอกจากนี้คณะกมธ.ยังให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการและขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจการขาดแคลนที่พักอาศัยอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนรวมถึงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาระหนี้ของตำรวจในปัจจุบันด้วย
เมื่อถามถึงความคืบหน้ากรณีปัญหาทุจริตเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนที่ทำให้ตำรวจที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เสียหาย423รายคิดเป็นเงินกว่า220ล้านบาทโฆษกกมท.การตำรวจกล่าวว่ากมท.ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้วันที่12ตุลาคมมีการบรรจุในวาระการประชุมแล้วกมท.จะนำไปพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปโดยจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาชี้แจงในคณะกมท.เชื่อว่าอีกไม่นานเรื่องจะคลี่คลายเศรษฐาชี้ปมปัญหาเอกสารทำอพยพแรงงานกลับไทยชาจี้สถานทูตใกล้เคียงช่วยเศรษฐาชี้ปมปัญหาเอกสารทำอพยพแรงงานกลับไทยชาพร้อมพาออกจากพื้นที่เสี่ยงวันละ200คนเชื่อว่าหลายประเทศเห็นใจให้บินผ่านน่านฟ้าวันที่12ตุลาคม2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินจากความไม่สงบในอิสราเอลนายเศรษฐากล่าวว่านางสาวพรรณภาจันทรารมทูตไทยในอิสราเอลแจ้งว่ามีความพร้อมนำคนไทยออกมาจากพื้นที่เสี่ยงตามจุดต่างๆในอิสราเอลวันละ200คนซึ่งคิดเฉลี่ยรวมเป็นเดือนแล้วใช้เวลานานซึ่งกำลังหาวิธีการอพยพที่เร็วขึ้นทูตยังได้แจ้งว่ามีปัญหาแปลเอกสารโดยได้ให้สถานทูตใกล้เคียงได้ช่วยดำเนินการแต่ตนได้สั่งการว่าประเด็นเอกสารเป็นเรื่องรองและได้สั่งการสถานทูตไทยในกรุงเทลอาวีฟออกเอกสารสำคัญแสดงตนหรือ CI ให้แก่แรงงานไทยที่ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนหรือหนังสือเดินทางสูญหายในเหตุความไม่สงบและยืนยันว่างานเอกสารไม่เป็นประเด็นและสั่งการว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือนำคนไทยกลับประเทศซึ่งหน่วยงานในที่ประชุมรับทราบนอกจากนี้นายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ให้ข้อคิดว่าอาจนำเครื่องบินลงจอดเพื่อรอขนคนในประเทศใกล้เคียงอย่างในกรุงไคโรประเทศอียิปต์แต่ประเด็นการไม่มีเอกสารแสดงตนเพื่อขึ้นเครื่องอาจทำให้ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ซึ่งเป็นประเด็นละเอียดอ่อนทางการทูตจึงขอความวิงวอนสายการบินในเรื่องเอกสารเนื่องจากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นอีกทั้งการขออนุญาตนำเครื่องบินอพยพผ่านน่านฟ้าของต่างประเทศเชื่อว่าหลายประเทศให้ความเห็นใจเนื่องจากไทยไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งแต่สูญเสียสูงสุดWe'll be right back.